ททท.แถลงเปิดเทศกาล Village Tourism Festival เที่ยวชุมชนเที่ยวชิลๆภายใต้แนวคิดงานท่องเที่ยวชุมชนที่ชิคที่สุดในรอบปีงานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับททท.ที่ได้จัดงานท่องเที่ยวชุมชนที่ชิคที่สุดในรอบปี Village Tourism Festival เที่ยวชุมชนเที่ยวชิลๆพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำอาทิเช่นปามี่ป๊อปปองกูลกันนภัทรวัชราวลีซีซั่น5และลิปตาในวันที่27ถึง29พฤศจิกายน2563ณอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งงานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะเฟสติวัลก็คือการยกหมู่บ้านท่องเที่ยวมาไว้ที่เดียวกันนะที่แห่งนี้สวนอุทยาน100ปีก็เป็นความร่วมมือนะคะระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะกรมอนามัยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะแล้วก็กรมควบคุมโรคและที่สำคัญนะคะเจ้าของพื้นที่ก็คือจุฬาลงกรณ์วัตถุประสงค์เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้บรรยากาศของชุมชนหรือการส่งเสริมการขายท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนจริงๆเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราเชิญชุมชนแต่ละชุมชนมาเนี่ยชุมชนแต่ละชุมชนมีเรื่องราวมีสตอรี่อย่างตัวอย่าง5ชุมชนที่มาในวันนี้นะคะก็เป็น5ชุมชนที่ได้รับรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทดีเด่นในแต่ละสาขาซึ่งก็เป็นสาขาทั้งเป็นสาขาครีเอทีฟเชิงสร้างสรรค์สาขาโกรทัวริซึมนะคะสาขาทีมบิลดิ้งหรือแม้แต่สาขาที่โดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเวลาที่เขามาออกแหล่งท่องเที่ยวที่มาออกที่นี่นะคะเขาก็จะได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆให้กับพวกเราหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเขาก็ยังมีการได้ขายแพ็กเกจท่องเที่ยวด้วยแต่นอกจากหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการกระจายรายได้ลงสู่อาหารถิ่นก็คืออาหารถิ่นสู่มิชลินสตาร์จริงๆแล้วในหลายๆพื้นที่ก็มีในส่วนของอาหารถิ่นที่อร่อยมากๆวันนี้เราก็เชิญอาหารถิ่นในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมาออกที่นี่ด้วยนอกจากอาหารถิ่นแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้สิ่งที่เราโดดเด่นก็คือในเรื่องของ Health and Wellness ก็จะได้มีการนำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่โดดเด่นในเรื่องของการบำรุงทางด้านของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตสุขภาพใจเนี่ยก็มาให้บริการที่นี่ด้วยและสุดท้ายนะคะสิ่งที่เห็นในวันนี้ก็คือว่าบรรยากาศที่สวยงามที่อยากที่จะให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาสัมผัสได้มาแชร์ประสบการณ์ได้มาถ่ายรูปสวยๆแล้วก็แชร์ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยเราสวยงามเมืองไทยเราปลอดภัยเมืองไทยเรามีมาตรฐานการบริการและมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่ครบครันค่ะเราคาดหวังตอนนี้เราต้องมีการโปรโมทกระตุ้นนักท่องเที่ยวภายในประเทศดังนั้นเนี่ยสินค้าในเชลฟ์ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยได้เห็นมันจะต้องมีการกระจายตัวมีทางเลือกมากขึ้นสิ่งที่เราต้องการให้นักท่องเที่ยวได้เห็นสินค้าโปรดักต์ในเชลฟ์ของประเทศไทยได้มากขึ้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราต้องการเพิ่มความถี่ในการเดินทางเวลาที่เขาเห็นแต่ละชุมชนเนี่ยนะคะสิ่งที่เราอยากต้องการเห็นเลยก็คือว่า1คนจะต้องเดินทางมากกว่า1ทริปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทรทเราเนี่ยนะคะก็ได้มีการนำเสนอสินค้าต่างๆเพื่อให้เขาเดินทางได้จริงเมื่อเกิดความถี่ในการเดินทางเกิดขยายวันพักค้างแล้วเนี่ยตรงนี้ราคาก็จะเป็นส่วนที่จะมาเสริมรายได้ที่เรายังไม่ได้เรารอรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเราก็เอาสินค้าท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นรายได้ให้เกิดการท่องเที่ยวในสู่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะค่ะเชิญชวนเลยนะคะจริงๆอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะ27 28 29เนี่ยจริงๆเป็น Black Friday ด้วยทุกที่จัดงานหมดใจกลางเมืองแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่จุฬาที่สยามสแควร์นะคะก็มีจุฬามาร์เก็ตเพลสเดินมาอีกนิดนึงก็เป็นที่นี่แหละค่ะที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยคือ Village Tourism Festival อยากให้ทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ให้มาเจอกับชุมชนจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่าชุมชนมีความน่ารักแค่ไหน27 28 29นะคะที่สวนอุทยานแห่ง100ปีที่จุฬาลงกรณ์ค่ะชั้น8 Thailand News